อ้าวตื่นเป้ตื่นเป้ตื่น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 เป้เอ้ยตื่นเป้เป้เอ้ยตื่นเป้เป้ตื่นเป้เอ้ยใครมาปลุกวะฮะเข้าประตูก่อนเข้าประตูเป้ตื่น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 ฮะเข้าประตูเข้าประตูมาเอาตื่นแล้วตื่นแล้วดึงออกมาเลยเอาปลุกเป้เอาปลุกตื่นมากเออตื่นแล้วเออสวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่ากันครับวันนี้เรานอนอยู่ที่เต็นท์นะครับเราก็นอนอยู่ติดกันกับช้างของเรานะครับงามโชคอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างหลังเรานี่ครับส่วนปูเป้ยังไม่ตื่นนะครับนอนดึกครับเขานอนดึกเขาก็จะนอนขี้เซาหน่อยเขาจะเปิดเต็มกันแล้วนี่เราเปิดเต็นท์ออกมาแล้วโล่งเลยนะครับอู้อยู่ท่ามกลางป่าเลยนะครับงามโชคอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวจะให้ดูงามโชคนั่นไงนั่นไงงามโชคครับผมครับไม่วาดครับคุณพ่อเลยอยู่ด้านในครับอยู่ด้านในอีกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนออกไปดูบรรยากาศยามเช้านะครับอุ๊บปิดก่อนปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวยุงเดี๋ยวแมลงเข้าปูเป้นอนอยู่เนี่ยปูเป้นอนตื่นสายนะครับเราก็จะแกล้งนะครับเราจะแกล้งให้งามโชคมาปลุกปูเป้นะครับผมท่านผู้ชมไปกันเลยสวัสดีครับยามเช้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฝันดีไหมเอ่ยฝันดีไหมเอ่ยฝันดีไหมโอ้ฝันดีฝันดีครับแม่แม่ครับผมฝันดีครับนอนอิ่มกินอิ่มครับคุณแม่ทำไรโชคฮะหนูทำไรหนูสวัสดีเหรอหนูทำไรอ่ะฮะทักทายแม่ๆก่อนลูกมาสวัสดีครับครับแล้วครับเสียงด้วย
ครับสวัสดีสวยๆสิสวยๆสิครับผมด้วยครับแล้วครับเสียงด้วยเก่งเก่งเก่งโอ้มาดูที่หามโชคตรงนี้นอนหรือเปล่าอุ้ย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 ไปไหนโอ้ป่าตรงนี้นะฮะโอ้โหเป็นป่าที่แบบรกๆเลยนะงามโชคมาจัดตรงนี้แบนแต๊ดแต๋เลยน่าจะนอนบริเวณนี้นะครับตรงนี้ครับน่าจะนอนบริเวณนี้ส่วนนี้ก็คือแม่วาสนานะครับเขาก็จะยืนเฝ้าลูกเขาตรงนี้นะยืนเป็นเพื่อนกันกินหญ้าแล้วก็นอนตรงนี้นะครับโอ้สูงคุณพ่ออยู่ไกลครับผมนุ่นไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่ารกครับผมอยู่ข้างในมาดูที่วาสนาเขานอนกันนะครับโอ้น่าจะเป็นทางนี้นะที่นอนเขามันจะแบบกว้างๆพอตัวเขานะครับนี่ฮะคือป่ารกๆขนาดนี้เขาก็ทำให้มันเรียบราบนะว้าวัสนาทำไมเป็นอย่างนี้อุ้ยอะไรครับท่านผู้ชมนี่นะฮะจะพามาดูถั่วงอกหรือเปล่าไม่ใช่ถั่วงอกนะครับเป็นพยาธินะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนี่ดูสิฮะพยาธิตายเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูสิครับนี่ไม่ใช่ถั่วงอกนะครับนี่ไม่ใช่ถั่วงอกนะเป็นพยาธิที่ก็เมื่อ2วันก่อนขวัญน้อยก็ให้กินยาถ่ายพยาธินะครับแล้วก็ยาบำรุงแล้วก็ยาลดกรดนะฮะช่วยในการกินแล้วก็ขับถ่ายได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณหมอก็ได้ให้ยาไว้ขอน้อยก็ให้กินทั้งโอเล่และก็งามโชควาสนาพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวไปดูของงามโชคว่างามโชคมีพยาธิไหมถ้างามโชคในอึไม่มีพยาธิเสียงว่างามโชคก็ไม่มีเฮ้ยนี่ครับเต็มเลยนี่ออกเต็มเลยโอ้โหโล่งเลยสินะโล่งท้องเลยสินะงามโชคหือดูสินี่ของงามโชคเขาก็จะตัวเล็กๆนะเพราะว่าเขาเป็นช้างเล็กเนาะช้างเด็กส่วนไม่วาดก็จะโตพยาธิก็จะโตนะก็ไล่ๆกันนะครับโอ้ยาคุณหมอนี่ดีมากเลยนะครับคือเขาตายเลยพยาธิตายเลยทีนี้เวลาเขากินหญ้ากินอาหารเนาะเขาก็จะกินแล้วก็แบบสบายกระเพาะสบายท้องนะเพราะว่าไม่มีปรสิตอยู่ในท้องนะครับเนาะไปเราไปปลุกปูเป้กันปูเป้ไม่ยอมตื่นป่ะไปไปไปเราจะไปปลุกปูเป้กันนะครับนู่นปูเป้ทางนู้นไปขึ้นไปมาโชคมา
ทางนี้ทางนี้ทางนี้เราทางนี้ทางนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาและกินหญ้าด้วยหญ้าเอ้าปลุกคนนอนตื่นสายสินอนตื่นสายนะครับโชคอ่ะมาปลุกแล้วปลุกแล้วเป้ตื่นตื่นเป้ตื่นเอ้าตื่นเป้ตื่นเป้ตื่น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 เป้เอ้ยตื่นเป้เป้เอ้ยตื่นเป้เป้ตื่นเป้ใครมาปลูกวะเออให้ตื่นเป้ตื่นเป้ตื่นใครมาปลูกจะลูกแล้วนี่เข้าประตูก่อนเข้าประตูเข้าประตูเลยมายอมตื่นเข้าประตูเลยโชคเข้าประตูเข้าประตูก่อนเข้าประตูเป้ตื่น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 เข้าประตูเข้าประตูมาเอาตื่นแล้วตื่นแล้วดึงออกมาเลยเอาของหัวเลยนี่เอาปลุกเป้เอาปลุกตัวมากเออเออตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วจ้าเออเออตื่นแล้วค่ะมาจะไปไปกินหญ้ามาอืมมาโหลูกปูเป้จนตะวันโดเลยเนี่ยปูเป้จนตะวันขึ้นแล้วเนี่ยปูเป้กำลังตื่นเนาะเออนี่งามโชคก็มาปลุกปูเป้เนาะปูเป้นอนตื่นสายเพราะว่าปูเป้นอนดึกโอเคเราจะปิดคลิปแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลฟ์ใหม่ๆของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะมามาสวัสดีก่อนครับเสียงด้วยเสียงด้วยเสียงด้วยครับแล้วบายบายขอบคุณเต้นนอนจากคุณครูต้ามากๆนะคะขอบคุณค่ะ